สวัสดีครับวันนี้มาติดตามอาการเลี้ยงแหนแดงนะครับในกระบะผสมปูนนะครับสังเกตว่าจะมีการขยายนะครับของแหนแดงมากขึ้นนะครับเท่าที่ผมลองเลี้ยงมาประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับผมสังเกตนะครับไม่ว่าจะเป็นการใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยน้ำหรืออะไรต่างๆนะครับอาทิตย์ใจผมนะครับวิธีการที่ผมได้ทำนะครับผมเอาดินนะครับเอาดินใส่ลงไปในน้ำนิดหนึ่งนะครับดินเนี่ยจะมีแร่ธาตุนะครับแร่ธาตุหรือปุ๋ยนะครับที่พืชต้องการนะครับแม้ว่าเขาไม่ได้สัมผัสกับดินนะครับแต่ว่าผมลองเลี้ยงนะครับด้วยวิธีการต่างๆนะครับในช่วงที่ผมเริ่มต้นเลี้ยงนะครับประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับก็สังเกตได้ชัดเจนนะครับว่าที่ใส่ดินผสมลงไปในน้ำพืชจะเจริญเติบโตได้ดีนะครับแหนแดงนะครับทดลองนะครับพี่น้องเรียนรู้ไปด้วยกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ